มีฝันที่สูงสุดแค่เป็นแบบว่าสิ่งที่เราอยากทำพอเราทำสิ่งนั้นเสร็จอะมันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแม็กจะได้จัดนิทรรศการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นฝันสูงสุดพอมาถึงจุดนี้มันก็จะมีฝันอื่นๆต่อไปเรื่อยๆคือแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวไปแต่ละก้าวได้อะแม็กเพ้นดิจิตอลก่อนที่แม็กจะมาเพ้นภาพสีอะคริลิกเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้งานได้สะดวกทำมาสักพักอะค่ะรู้สึกว่าอยากจะเห็นชิ้นงานจริงๆก็เลยเริ่มวาดบนแคนวาสฝึกวาดใหม่หมดเลยต้องเรียนรู้ในเรื่องการผสมสีแต่สำหรับแม็กว่ามันดีนะมันทำให้เรารู้เลยว่าสีเนี้ยมันเกิดจากสีอะไรครอบอะไรที่มันจับต้องได้แล้วแม็กก็เลยวาดบนแคนวาสให้ได้เหมือนกับที่เราวาดในดิจิตอลถ้าหลอดมาจากการที่เราอยากที่จะวาดเด็กผู้หญิงสักคนหนึ่งที่แทนตัวเราเองเราก็เลยวาดทุกอย่างที่เราชอบลงไปค่ะชอบสีฟ้าวาดตาสีฟ้าชอบผมสีขาววาดผมสีขาวตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่เราอยากจะวาดลงไปในภาพอะแล้วก็จะมีความผมหยิกเพราะว่าแม็กก็เป็นคนผมหยิกตั้งแต่เด็กสิ่งนี้แหละสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรามันทำให้เราแตกต่างเนี้ยมาเป็นรูปวาดป้าวานชื่อวันวานค่ะคือแรงขับเคลื่อนที่เราอยากจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยที่บอกว่ามีคาแรคเตอร์แล้วเราจะแบบว่าโดนขังด้วยคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ได้เป็นกรงที่มาขังแม็กเลยอ่ะเขาเป็นแค่สื่อกลางที่ทำให้แม็กถ่ายทอดเรื่องราวพูดแทนความรู้สึกเราคือพอมันออกมาจากข้างในเรามากๆอ่ะค่ะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยก็ยังมีชีวิตสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ก็จะเล่าเรื่องในแบบที่แม็กอยากเล่าได้ไม่ว่าแม็กจะอยากเล่าอะไรค่ะจริงๆแม็กมองการทำ YouTube อ่ะค่ะคือการบันทึกช่วงเวลาของเราเราชอบที่จะถ่ายคลิปนะคะอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายไม่เคยรู้กฎอะไรต่างๆเลยทำเองทุกอย่างก็ไม่ได้มีสคริปต์นะคะจะมีแบบโครงคร่าวๆว่าเราอยากจะทำคลิปอะไรคลิปเองถ่ายเองแล้วก็ตัดเองความตั้งใจแรกที่เราทำ YouTube ที่จะบันทึกเรื่องราวของเราแต่พอมันเริ่มมีฟีดแบคที่มันดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเริ่มแบบอ๋อแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกดีใช่ไหมแบบนี้ทำให้คนอยากวาดรูปตามเราใช่ไหมนอกจากแม็กรู้สึกดีแล้วมันยังทำให้คนอื่นรู้สึกดีอีกแม้ว่ามันคือแบบคอมโบมากพอเราทำงานศิลปะมาสักพักนึงอะค่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมีคนอยากได้งานศิลปะของเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองขายงานดูค่ะขายเป็นแบบ24ชั่วโมงพอจบ24ชั่วโมงเราก็จะปิดลับเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอว่าจะมีใครมาซื้อไหมในตอนแรกอะแม็กขายได้ประมาณ10ชิ้นดีใจมากเลยใน24ชั่วโมงเพราะว่าแม็กไม่ได้ทำการโปรโมทอะไรล่วงหน้าก่อนเลยอะเหมือนแม็กทำคลิป YouTube ใช่ไหมคะว่าเราเพ้นรูปนี้แล้วพอเราลงปุ๊บแล้วก็คือบอกตอนนั้นเลยว่าเราขายปริ้นเป็นอะไรที่แบบปรับปรับมากในรอบแรกอะค่ะมีคนหลายๆคนที่แบบฟีดแบ็กกลับมาว่าไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยอยากได้มากอะไรเงี้ยก็เลยขยายเวลาเป็น48ชั่วโมงค่ะจากประมาณ10ชิ้นกลายเป็น600ชิ้นนะคือประมาณ60เท่าจากยอดแรกค่ะเทียบไม่ติดเลยครึ่งหลังจากนั้นแม็กก็ไม่ได้ขายแบบนั้นอีกเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ล้มเลิกค่ะคือแบบพอมันเยอะมากมันก็กลายเป็นพาร์ทของการขายของไปแทนใช่ค่ะจริงๆแม็กอะไม่ได้โฟกัสเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้บ้าง1 2 3 4 5สนใจแค่ว่าเราอยากทำอะไรพยายามทำสิ่งนั้นให้ได้การวาดรูปอะก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยในช่วงแรกๆอะค่ะก็ไม่ได้ทำมันได้ดั่งใจแล้วก็วาดอะไรออกมาก็ไม่รู้แบบที่เอ้ยเราไม่ได้คิดแบบนี้นะวาดได้ไม่ตรงใจแต่ว่าเราอยากทำให้สิ่งที่อยู่ข้างในเราเนี่ยมันออกมาเป็นภาพให้ได้ฝึกฝนมันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบทุกวันนี้ได้ก็มันเกิดจากความพยายามสำหรับนิทรรศการนี้นะคะแบ่งทั้งหมดเป็น3ระดับห้องแรกก็จะเป็นห้องที่สีสว่างที่สุดก็เหมือนระดับน้ำที่ตื้นที่สุดหรือว่าเป็นชายหาดของทะเลค่ะดำดิ่งลงไปเป็นห้องที่2ที่เราจะต้องตั้งใจทำความรู้จักกับคนคนนึงส่วนห้องสุดท้ายนะคะเป็นก้นบึ้งจิตใจของคนคนนึงเป็นเซฟโซนแล้วก็มีแค่ตัวเขาคนเดียวที่อยู่ในนั้นนะคะก็จะมีพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นประติมากรรมคาแรคเตอร์ชาร์ลอตต์3มิติเห็นได้รอบด้านเลยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์บนผ้าแล้วก็มีเทคนิควูดคัทเป็นสิ่งที่แม็กไม่เคยทำแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันค่ะอยากจะชวนทุกคนนะคะมานิทรรศการ Deep in My Sea ที่เป็นนิทรรศการแรกของแม็กนะคะพบประสบการณ์ที่แม็กตั้งใจที่จัดเอาไว้ให้ทุกคนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ที่ Trendy Gallery River City Bangkok ชั้น2นะคะก็มาเจอกันได้นะคะทุกคน